ีที่แล้วที่เพิ่งมีไปเมื่อเดือนตุลาคมอันนั้นคือมหากรรมทางการหัวเราะนะครับมาในคอนเซ็ปต์บุ๊กลิมปิกส์ครับเพราะปีนี้เนี่ยทางสมาคมผู้จัดวันนี้ขออนุญาตเป็นพิธีกรแนะนำทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวงานสำหรับพบกับหนังสือเนี่ยมากกว่า1 ล้านเล่มนะฮะก็ในงานเนี่ยเรายังมีการซื้อขายลิขสิทธิ์กันใน3วันแรกนะครับ28 29 30เนี่ยครับสุดยอดนักขายนะครับต้องขายจริงไหมครับต้องขายจริงครับต้องคือท่านเองก็เป็นคุณแม่มือใหม่ก็เลี้ยงลูกไปด้วยซ้อมกีฬาไปด้วยคือทั้งลูกจริงและลูกวอลเล่ย์ใช่อยู่กันทั้ง2ลูกเลยเราแบบขยับอีก3ระดับเราจะได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงโควต้าของกีฬาลูกนี้ค่ะจะได้ชาติละ6คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิง3คนอันนี้คือฟูลไม่แบบอ่านหนังสือเท่าไหร่เพราะว่าพอยุคปัจจุบันน่ะหนูชอบแบบดูในโซเชียลเป็นหลักสุดนะคะเวลา 20:30 นทาง G 25ค่ะแล้วก็ย้อนหลังทาง Netflix อะไรอย่างเงี้ยคือที่ขายของคือได้พูดได้เลยเต็มที่คือกระดาษของมันก็ถนอมสายตาเลยอ่ะค่ะโอ้โหขายของเก่งมากเลยแล้วก็การงานเนี่ยสบายตานะครับอีกสักเพราะว่าชอบตรงที่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุดมันน้อยมากๆที่เราจะหาตัวเองเจอในเวอร์ชั่นนั้นแล้วพอเรามาได้มาเอามาแล้วมันสามารถแบบเราก็ศึกษาเราเห็นมุมมองมากขึ้นเกี่ยวกับโลกว่าเฮ้ยที่พวกเราค่ะจริงๆทุกคนเลยนักแสดงเจอคนมากมายแล้วก็แบบเหมือนให้ความรักกับแฟนคลับมากมายเท่าฉันก็จะไฮโลเหรอโอ้โหนี่การันตีแบบเป็นรูปธรรมนะฮะเอาละน้องๆเริ่มสนใจเล่มนี้ขึ้นมาอุ๊ยนี่คิดดูดิเขารีวิวสนุกนะรีวิวให้เราอยากติดตามนะคะคู่มือสะกดใจคนค่ะเล่มนี้น่าสนใจมากๆค่ะถ้าใครกำลังสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาแต่ไม่รู้ว่าจิตวิทยาความรักค่ะเป็นการแนะนำให้กับผู้ดูที่กำลังมีความรักอยู่นะคะอยากให้เขาเนี่ยรู้สึกไว้ใจการที่จะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไว้ใจเราให้ขอโทษค่ะจะต้องให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราไว้ใจเขาจริงๆค่ะเพราะว่าการทำแบบนี้มันจะให้เขารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าคุณไว้ใจเราก่อนเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไว้ใจเขาก่อนคิดแอนเทสเนี้ยเหรอใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการให้ยืมของที่ตรงนี้นะครับหลายกล้องนะครับทั้งไว้เลยนะทั้งไว้เลยนะครับตามผลงานของพี่ไก่วีนา